กราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาทิพไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast มีประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มผู้ผลิตผู้ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาว่าลดน้ำหนัก แต่ว่ามีการลักลอบผสมสารอันตรายใส่บูตรามีนล,ลงไปด้วยตรวจยึดของกลางได้มูลค่าหลายล้านบาทนะคะสืบเนื่องจากกองกำกับการ4ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตำรวจบกปคบนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยค่ะให้ไปตรวจสอบผู้ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเมย่า .rm มีเลขทะเบียนออยด้วยนะอยอ74 0 1 6 6ขีด1 1 3ขีด0 1 6ขีด5ขีด0ระบุว่าผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด NT Interpackaging ตั้งอยู่เลขที่19ทับ44หมู่6หกบลนนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Infinity 168จำกัดลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเมย่า RM นี้เนี่ย บรรจุอยู่ในแคปซูลนะคะระบุว่าเป็นลอตัม m b เบอ C 0 0 1์ C001 ผลิตจากโรงงาน10ทับ10 2023หมดอายุนะคะ10ทับ10 2025พอได้รับการประสานจากอยค่ะตำรวจบกปคบและอยเนี่ยก็ได้ล่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเนี้ยเมย่า R.M จากร้านค้าออนไลน์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่สำนักยาและวัตถุเสพติดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ รากฏผลการตรวจวิเคราะห์ว่าพบสารไซบูทรามีนซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภทหนึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท1พุทธศักราช2,565ซึ่งไซบูทรามีนมีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่อยอยนำหมายค้นของสารไปตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรสาครรวม3จุดค่ะจุดแรกก็คือสถานที่เกี่ยวกับผู้จำหน่ายหมู่12ตําตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะจับผู้ต้องหาได้ก็คือนางสาวมณีรัตน์ขอสงวนนามสกุลยอมรับว่าเป็นเจ้าของแบรนด์และพาไปตรวจคน้นผลการตรวจค้นยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราเมย่าได้มูลค่าของกลางกว่า3 0 0 0 0 0บาท จุดตรวจค้นที่2ก็คือเป็นที่เก็บบรรจุและกระจายสินค้าในพื้นที่ตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะจับกลุ่มตัวนางสาวมณีรัตน,น์สงวนนามสกุลที่รับว่าเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะเป็นผู้นําตรวจค้นเขาไปเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมสารอันตรายไซบูทรามีนดังนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลาเมย่า R.M. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลาพริ้ว R.M. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมายา R.M. ยาระบายไวโอแลกและยาบิซาโคดิลยาอีมันแลกบิสซาโคดิลรวมทั้งพวกวัดสดุที่ใช้ผลิตต่างๆเช่นซองผลิตภัณฑ์เม็ดแคปซูลสีส้มสีดำผงสีครีมแผ่นกันชื้นแผงบลิสเตอร์แกะแล้วรวมถึงฉลากเอาไว้แปะข้างซองผลิตภัณฑ์อีกต่างหากนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวัตถุดิบที่ตรวจพบด้วยชุดตรวจไซบูทรามีนค่ะ ผลปรากฏว่าการทดสอบเบื้องต้นผลเป็นบวกก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในโกดังแห่งที่2เนี่ยนะคะมีการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายอาจทำให้ถึงตายได้จึงยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมูลค่าที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้ก็ประมาณ5ล้านแนบาทค่ะ จุดตรวจค้นที่3ก็คือโรงงานผู้ผลิตตั้งอยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะโรงงานนี้มีนายนิคมขอสงวนนามสกุลรับว่าเป็นเจ้าของโรงงานนำตรวจค้นนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมาการอาหารและยาด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตอาหารพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ตามที่กฎหมายกำหนดมีข้อบกพร่องที่รุนแรงเช่น ห้องบรรจุไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิตไม่มีการป้องกันการปนเปื้อนเป็นต้นและขณะที่ไปตรวจนะคะก็ยังพบการบรรจุแคปซูลลงผงบริสเตอร์และพบแคปซูลสำหรับการรอบรรจุและบรรจุพันธุ์พร้อมฉลากด้านนอกสถานที่ผลิตเป็นโรงพิมพ์แผ่นฟอยล์เพื่อใช้ปิดแผงบริสเตอร์และยังพบกำแพงด้านที่ติดกับสถานที่ผลิตอาหารมีการเจาะหน้าต่างทะลุหากันบริเวณใกล้หน้าต่าง ที่เจาะทะลุหากันก็พบเครื่องบรรจุแคปซูลเครื่องขัดแคปซูลผงวัตถุดิบและแคปซูลเปล่าด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตรวจพบในแห่งที่สมด้วยชุดตรวจไซบูทรามีนผลการทดสอบเบื้องต้นปรากฏผลเป็นบวกหมายความว่าก็ไปเจอสารไซบูทรามีนด้วยตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเลยค่ะการตรวจค้นสถานที่ผลิตบรรจุแล้วก็สถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณว่าลดน้ำหนักผลปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามีการผสมสารไซบูทรามีนสารอันตรายยี่ห้อเมยาม่าอาพริว RM ม,มายา RM ยาระบายไวโอแลกบิซาโคดิลอีมันแลกบิซาโคดิลจับกลุ่มตัวนางสาวมณีรัตค่ะ ที่ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายสินค้าจำาพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อออนไลน์ต่อมาอยากเป็นเจ้าของขายสินค้าเองจึงได้ติดต่อสั่งซื้อผงที่เป็นวัตถุดิบที่มีการขายผ่านสื่อออนไลน์เช่นกันโดยจากข้อมูลการส่งพบว่าผงวัตถุดิบต่างๆถูกส่งมาจากจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งอยู่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นเมื่อได้รับผงวัตถุดิบแล้วก็ได้ส่งผงลงไปใส่แคปซูลโดยมีการส่งไปบรรจุแคปซูลในโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการจากนั้นเมื่อบรรจุผงลงแคปซูลแล้วได้แจ้งให้ส่งไปลงแผงที่โรงงานในพื้นที่ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครเมื่อลงแผงเสร็จแล้วหมายความว่าเอาเม็ดแคปซูลบรรจุในแผงฟลอยแล้วเนี่ยนะคะ ทางโรงงานจะส่งแคปซูลลงแผงแล้วกลับไปยังนางสาวมณีรัตเพื่อนำบรรจุลงซองบรรจุลงกล่องส่งจำหน่ายให้กับตัวแทนและลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์อีกทอดหนึ่งการสืบสวนจับกลุมเจ้าของและพฤติการการผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายเหล่านี้เป็นอย่างไรไปฟังรายละเอียดอีกครั้งค่ะจากพันตำรวจโทอามารินเลิศอาวาสนะคะสารวัตรกองก,กากับการสบกบคบค่ะ เราได้รับการประสานง,งานจากทางออยนะครับว่ามีการตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนท้องตลาดเนี่ยมีการผสมวัตถุดิบประเภทหนึ่งหรือตัวเซบูจะมีนะครับวางขายอยู่เราก็ได้ร่วมร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อสืบทราบว่ามีใครเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตที่ไหนแล้วก็ใครเป็นผู้ขายนะครับจนได้ข้อมูลมาทั้ง3จุดที่ทตํตการตรวจค้นก็คือจุดที่1ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ เป็นที่ตั้งบริษัทผู้จัดจาหน่ายแล้วก็เป็นที่พักอาศัยของเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับก็พบเจ้าของแบรนด์ตัวผลิตภัณฑ์เมย่า R M ตัวสีส้มนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์พลิ้วตัวสีม่วงในส่วนจุดที่1ก็พบของกลางบางส่วนแต่ว่าตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยก,ก็ได้รับว่าเป็นเจ้าของแบรนด์จริงจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปค้นจุดที่2ซึ่งเป็นจุดใหญ่เป็นจุดที่พักของแล้วก็มีการแบ่งบรรจุเพื่อนําส่งขายให้ลูกค้ามี จุดไร้สดมีการบันทึกข้อมูลมีการส่งสินค้าณนะจุดนี้ก็พบของกลางเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรซองบรรจุตัวเม็ดแคปซูลตัวยิงล็อตแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราพบยาแผานปัจจุบันซึ่งออกฤทธิ์ในการเป็นยาระบายหรือว่าเป็นช่วยให้ขับถ่ายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์แคปซูลจํานวนมากแล้วก็จุดที่3นะครับเป็นโรงงานซึ่งเป็นจุดที่ขอเลขสารระบบอาหารตัวนี้นะครับเมย่าเอ็มก็วันนี้เข้าไปก็พบผลิตภัณฑ์บางส่วน แล้วก็จากการทดสอบเบื้องต้นของสำนังกงานค้ามการอาหารยานนะครับก็พบว่ามีให้ผลเป็นบวกในชุดตรวจไซบูทามีนนะครับได้ทําการตรวจยึดของกลางแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์จํานวนมากเพื่อดําเนินการทางกฎหมายต่อไปครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมก็พบว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีการสั่งที่ซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงการทํางานของตำรวจนะครับโดยการสั่งตัววัตถุดิบเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านทางช่องทางธรรมชาติหรือว่า ช่องทางต่างๆนะครับมาทางชายแดนจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งต่อไปยังโรงงานที่รับบรรจุเม็ดในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการได้ทําการลงเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งกลับมาให้เจ้าของแบรนด์เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานที่สมุทรสาครดําเนินการลงแผงจากนั้นเนี่ยก็ส่งกลับมาให้ตัวเจ้าของแบรนด์อีกทีหนึ่งเพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไปครับจะเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ต้องหาขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ้างว่าลดน้ำหนักแล้วก็ลักลอบใส่สารอันตรายไซบูทรามีนเนี่ยพยายามที่จะหลบเลี่ยงการจับกลุ่มของตำรวจปขคบอและทางออยนะคะสั่งซื้อผงอันตรายเหล่านี้เนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินำผงไปบรรจุแคปซูลอีกแหล่งหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งบรรจุแคปซูลเสร็จเอาไปลงแผงอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ลงแผงเสร็จ ส่งไปจำหน่ายอีกที่หนึ่งเนี่ยนะคะเลี่ยงสุดๆเลยทั้งนางสาวมณีรัตน์และนายนิคมที่รับว่าเป็นเจ้าของโรงงานที่สมุทรสาครนายนิคมยังรับว่าเป็นผู้จดเลขสารระบบอาหารของผลิตภัณฑ์เมย่าจริงโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโรงงานของตนเองรับแคปซูลที่ลูกค้าส่งมาให้บรรจุลงแผงโดยคิดราคาในการลงแผงแผงละ10-15บาท แล้วแต่จำนวนที่สั่งให้ลงแผงสำหรับผลิตภัณฑ์เมยา่าลูกค้าได้สั่งให้มีการลงแผงประมาณ5ครั้งแล้วโดยครั้งล่าสุดส่งไปเมื่อประมาณต้นเดือนเมษา2567โดยทุกครั้งที่สั่งลงแผงจะส่งให้ลูกค้าทั้งหมดไม่มีการเก็บไว้ที่โรงงานต่อมาเมื่อ24เมษายน2567ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปติดตามจับกลุ่มนายนัทพล์ศีขวัญหรือเจม ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาเลขที่153ทับ2567ที่เป็นผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร XS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์ทาง TikTok ในบัญชีที่มีชื่อว่าเจมส์นัทพลนะคะในข้อหาจำหน่ายวัตถุกออกฤทธิ์ในประเภทที่1ไซบูทรามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าผลการตรวจวิเคราะห์ก็แน่ชัดแล้วนะคะ ว่าพบสารไซบูทามีนปนอยู่ในผลิตภัณฑ์คุมตัวในเจมส์หรือนัทพลสีขวัญเนี่ยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโทษตามกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะคะไปฟังจากพันตำรวจเอกวีรพงศ์คล้ายทองผู้กำกับการสีบอกปคบค่ะคือขออนุญาตกับทางาสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาถูกต้องแต่ขั้นตอนการผลิตเนี่ยเขาอาจจะไปผลิตแบบไม่ถูกต้องคือลักลอบผลิตที่มันผิดกฎหมายในแบรนด์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับส่วนในผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ย เบื้องต้นที่ออยตรวจมีผลไซบูทามีเนี่ยคือรถแรกที่ออยดาเนินการมาตรการเชิงลุกนะครับส่วนรถเนี้ยที่เราไปค้นเนี่ยก็คือ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจอย่างเป็นทางการแต่ตรวจเบื้องต้นโดยชุดตรวจของของขสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเชื่อว่ามีไซบูนเทมีนเป็นส่วนผสมซึ่งเดี๋ยวการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยเราคงต้องส่งตรวจอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการที่กรมวิทยาการแพทย์นะครับเมื่อผลการตรวจได้มาเดี่ยวเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพื่อให้รัดกลุ่มชัดเจนขึ้นจำคุก10ปีป่บไม่เกิน1ึล้านนะครับจำหนา่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่หนึ่งไซบูทาทมีนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับโทษสูงอยู่ครับผู้ต้อง แล้วผสมสารไซบูตรามีนสารอันตรายอาจทำให้ถึงตายได้เนี่ยนะคะอย่าหาทำเลยค่ะมีความผิดนะคะมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งไซบูตรามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564นะคะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทเหมือนที่คุณตำรวจท่านบอกนะคะ มันเน้นย้ำอีกครั้งค่ะว่าทําไมเราถึงไม่ควรจะกินอย่าลดความอ้วนอย่าลดน้ำหนักที่โฆษณาขายตามสื่อออนไลน์ตามเว็บไซต์อะไรต่างๆเผื่อว่าคนที่อ้วนอยากจะลดน้ำหนักจะได้ประหนักคิดอยู่บ้างว่ามันอันตรายถึงชีวิตนะที่ออยและตำรวจบกปคบ,บ,บพยายามปราบปรามพยายามทำอยู่ก็คือหวังดีกับชีวิตของทุกคนอันตรายผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าลดความอ้วน ผสมสารไซบูตราเมนเป็นอย่างไรไปฟังจากเพศัชกรวีรชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะผลิตภัณฑ์เมย่านะครับซองสีส้มเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปดําเนินการจับกลุ่มมานะครับที่มาที่ไปก็คือทางสํานักงานคณะกรรมการยาเราได้มีการเฝ้าระวังการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างลดความอ้วนในออนไลน์นะครับทางออยก็ได้มีการสั่งซื้อ แล้วก็ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฏว่าเมยานี่พบนะครับไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ซึ่งทางออยไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตั้งแต่ปี5-3ก็คือเราแบนตัวสารไซบูทามีนมาเนี่ย14ปีแล้วนะครับเมื่อเราเจอเราจึงได้ประกาศแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบ อีกทางหนึ่งเราก็ได้ประสานข้อมูลมาที่ตํารวจรกบกปคบกขบวนการนี้มีความจงใจอย่างยิ่งเพราะว่าตัวผู้กระทําผิดเจ้าของสินค้าอยู่ปทุมธานีนะครับสั่งตัวไซบูทามีนหรือวัตถุริบประเภทที่หนึ่งเนี่ยมาจากทางชายแดนภาคเหนือนะครับก็คือนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านไปบรรจุเม็ดที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไปบรรจุใส่ฟอยใส่แผงที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาจําหน่ายอยู่ที่ ปทุมธานีเป็นขบวนการที่ที่เขาพยายามจะกระจายนะครับสถานที่แล้วก็ป้องกันการตรวจติดตามของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางออยอนะครับพยาหลักฐานในที่เกิดเหตเออุทางออยอเราเองเรามีชุดทดสอบเบื้องต้นนะครับ ในการทดสอบก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทดสอบก็ตรวจพบไซบูทามีนจริงนะครับตามข้อสงสัยแล้วก็สอดคล้องจากตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเราสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับในที่เกิดเหตุเรายังเจอยาแผนปัจจุบันอีกหลายขนานนะครับซึ่งเป็นยาระบายนะครับเป็นใบสกัดดิลเนี่ยเจอกระปุกลำพันเม็ดอีกหลายกระปุกยาระบายนี้จะทํำยังไงครับก็ทําให้เพิ่มการขับถ่าย ของกากอาหารในลําไส้ของผู้ที่รับประทานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นาฝากนําเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เขาโฆษณาว่าลดความอ้วนนะครับจริงๆไม่ได้ปลอดภัยใส่ซั้งว,วัตถุออกฤทธิ์ใส่บูทามีเนียมีฤทธิ์ก็คือระง,งับความอยากอาหารนะครับแต่ที่ออไมิให้จําหน่ายหรือใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหรืออาหารในประเทศไทยเพราะว่าเขามีผลข้างเคียงต่อหัวใจนะครับแล้วก็จะทําให้ผู้ป่วยซึ่ง มีภาวะในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับและก็ก,การทํางานของหัวใจที่ไม่ปกติอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหากรับประทานไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือในขนาดที่ ไม่ได้กําหนดนะครับเมื่อ,อมีผลเสียมากกว่าผลดีทางออยอจึงไม่อนุญาตุญาตให้ใช้ในทั้งยาแผนปัจจุบันแล้วก็ในอาหารเสริมนะครับแต่วันนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถลดความอ้วนช่วยลดน้าหนักได้จริงวันนี้ท่านกําลังเสี่ยงหากท่านเชื่อนอกจากมีไซบูธามีแล้วเขาก็ปนยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาละบายก็เพิ่มการขับถ่ายของกากอาหารนะครับไม่ได้ลดความอ้วนจริงถ้าเราทราบก็คือว่า กากอาหารเนี่ยหรืออุจาระเนี่ยก็จะมีน้ำหนัก นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มการขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายก็น้ําหนักก็ลดได้นะครับแต่ท่านทานเข้าไปใหม่ก็น้ําหนักก็มาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาโฆษณาให้ข้อมูลแก่ท่านเนี่ยนะครับนอกจากจะไม่สามารถลดความอ้วนได้จริงแล้วยังเกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางออย,ยอก,ก็ขอย้าเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นที่เกิดเหตุนี้นะครับเมย่าเอ่ยพริวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อโฆษณาแล้วซื้อมารับประทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในที่มีลักษณะ การโฆษณาว่าลดความอ้วนได้นะครับทำให้รูปร่างดีเนี่ยก็ขอท่านโปรดอย่าเชื่อและหากพบบ่อแสก็กรุณาแจ้งนะครับทางออยอทางสายด่วน1556ทางออยอจะได้มีข้อมูลในการออจับกลุ่มดำเนินคดีร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปนะครับต้องเชื่อบุคลากรทางการแพทย์นะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่อยากอ้วนก็กินให้พอดีกับที่ใช้พลังงานไปมันออกกำลังกายอาจจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้วิ่งครั้งละ ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้เท่านี้เองและเวลานั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะไม่อยากลงพุงไม่อยากอ้วนก็พยายามเดินไปเข้าห้องน้ำไกลหน่อยคือให้ร่างกายได้ขยับตลอดเวลาแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่กินเกินความต้องการของร่างกายเท่านี้เองใครใช้พลังงานมากเช่นแรงงานคนทำงานก่อสร้างเกษตรกรกินเยอะได้เพราะว่าคุณได้ใช้พลังงานในการทำงานไปแล้ว แต่ถ้าใครเป็นพนักง,งานออฟฟิศนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันทั้งวันไม่ค่อยได้ขยับขยื่นแสดงว่าใช้พลังงานไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็กินอาหารให้มันน้อยๆหน่อย,อยแต่กินให้ครบ5หมู่เปลี่ยนความคิดในการลดน้ำหนักทำให้ตัวเองหุ่นดีเถอะคะ่ะคือถ้ากินเยอะกินแบบเห็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่ที่ไหนนี่โอ้โหวิ่งเข้าใส่ปราบปรามจับกลุมยังไงก็จับไม่หมดเพราะยังมีคนซื้ออยู่ยาลดน้าหนักเนี่ย มันไม่มีอะไรที่จะลดน้ำหนักเราได้นอกจากเรากินให้น้อยเพียงพอแค่เผาผลาญให้พลังงานเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าอันตรายแจ้งออยไปได้นะคะโทรไปสายด่วน1556หรือง่ายสุดก็คือไปกดติดตาม Facebook ของออย .FDA ไทยส่งข้อความทางแชทไปได้ดิฉันเคยส่งไปแอดมินของเพจนี้ก็ตอบกลับมานะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะทาลายโกดังทุนจีนขายเครื่องสำอางปลอมปลอมแบรนด์ดังด้วยยึดของกลางมูลค่ากว่า20ล้านบาททีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบกปคบค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเครื่องสำอางปลอมจึงได้ประสานและทางออยก็แจ้งไปนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่า ไม่ได้คุณภาพต่อมาค่ะได้ติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบการขายเครื่องสำอางผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆไปทำการตรวจสอบร้านค้าออนไลน์แล้วพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนและออยอแจ้งไปที่ปคบอนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ขายเป็นสินค้าไม่มีเลขจดแจ้งไม่มีเลขทะเบียนจดแจ้งกับออยอเลยและไม่มีฉลากภาษาไทยด้วย แถมยังขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกหลายรายการจึงทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าค่ะไปตรวจค้นและจับกลุ่มเมื่อวันที่22เมษายน2567ยังสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าที่ผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะขณะตรวจค้นเนี่ยนะคะ มีนางสาวกันนิกาขอสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นผู้ดูแลโกดังตรวจยึดและอายัดของกลาง60รายการ30,000กว่าชิ้นมูลค่าของกลางกว่า20ล้านบาทค่ะเป็นเครื่องสำอางปลอมและเครื่องสำอางต้องสงสัยว่าจะปลอมเครื่องสำอางไม่มีเลขที่ใบรับจดแจ้งจากออยอและเครื่องสำอางไม่แสดงฉลากภาษาไทยรายละเอียดการจับกุมเป็นอย่างไรไปฟังจาก ชุดจับกลุ่มตำรวจกองกำกับการ4บกปคบค่ะเข้าค้นโกดังที่อำเภอเมืองสูตรปรรนะครับเจอของกลางจำนวน60รายการนะครับมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทเบื้องต้นเนี่ยพบผลิตภัณฑ์ที่ปลอมแน่ๆเลยก็คือยาสีฟันนะครับของบริษัทแอมเวย์นะครับที่เราฟันธงได้ว่าปลอมเพราะว่าเราเรามีตัวแทนจากบริษัทนะครับมาให้ให้การยืนยันว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมนะครับของกลาง ทั้งสิ้นนะครับจานวน60รายการเนี่ยก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กับเด็กท,ที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือใช้กับเด็กทารกหรือว่าเด็กอ่อนนะครับถ้าเกิดมันปลอมเนี่ยมันจะส่งผลให้ส่งผลกระทบต่อ,ต,อต่อบุตรหลานของเรานะครับทางโกดังเนี่ยมีการประกอบกิจการลักษณะแพ็คเก็บแพ็คส่งในจุดเดียวก็คือมีการสั่งสั่งของมาทางออนไลน์มีการแพ็คสินค้าแล้วก็ส่งให้ผู้บริโภคนะครับ จะเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเดียวโดยมีในทุนจีนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับของกลางทั้งหมดที่ที่เราตรวจยึดมานะครับเราก็จะได้ทําการส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจหาสารนะครับถ้าพบสารต้องห้ามก็เราก็ดำเนินการดำเนินคดีมันมีโทษเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเมินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งสินค้าเครื่องสําอางปลอมที่ตรวจยึดได้เนี่ยปลอมยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลยนะอย่างเช่นยาสีฟัน mv g l เตอร์ g h g o o s n e t and Health with Plant Based รวมถึงครีมยูซรินครีมกันแดดยูซ i รินครีมกันแดด n e s s a อันนี้ดังมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นปลอมทั้งนั้นเลยนะคะไปฟังเจ้าของผลิตภัณฑ์ Amba Glister ค่ะซึ่งสินค้าเขาเนี่ยถูกปลอมด้วยจะมาแนะนำวิธีสังเกตจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก Platform, ขายสินนนค้าออไล์ต่างๆสิ่งที่เราเจอก็คือยาสีฟันนะครับงนั้นผมเรียนยืนยันกับท่านรองได้เลยนะว่านี่ปลอมแน่นอนปลอมอยังไงนะครับผมชี้ให้ดูนี่คือยาสีฟันเวอร์ชั่นเก่าที่เราไม่ได้ขายมานานแล้วและนี่คือยาสีฟันที่เราขายในปัจจุบันนี่คือความแตกต่างอันดับแรกอันดับที่2เนี่ยนะครับเห็นกันง่ายๆก็คือฉลากเป็ฉลากภาษาอังกฤษซึ่งสินค้าพวกนี้จริงๆเราไม่สามารถนํามาจําหน่ายในประเทศไทยได้ นะครับเพราะว่าไม่มีฉลากที่เป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทําการศึกษาก่อนบริโภคนะครับอันนี้คือคืออย่างแรกสีของยาสีฟันก็ไม่เหมือนกันเวลาบีบออกมาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อมันไม่เหมือนกันมันไม่ใช่สารตัวเดียวกันแน่องค์ประกอบไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉนั้นยาสีฟันอันนี้เป็นของปลอมแน่นอนผมเรียนในตอนแรกว่าฉลากเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่สิ่งที่ตกใจในวันนี้ก็คือสินค้าตัวนี้ครับอันนี้คือ โรออนหรือลุกกิ้งดับกลิ่นกายสิ่งที่น่าตกใจก็คือฉลากเป็นภาษาไทยแต่สินค้าตัวนี้เป็นของปลอมแน่นอนเพราะหนึ่งกลิ่นไม่เหมือนสองวัสดุที่นำมาทำบรรจุพัณฑ์ไม่เหมือนของจริงยืนยันครับอันนี้ของปลอมแน่นอนแต่ปัญหาคือผู้บริโภคจะตัดสินใจยังไงจะเลือกอย่างไรว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่น่าตกใจก็คือบางครั้งที่ท่านเจอ ร้านพวกนี้จําหน่ายสินค้าท่านจะเจอรูปอย่างนี้อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางออนไลน์แต่เวลาส่งของถึงบ้านท่านมันจะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนตรงๆว่าเป็นเรื่องที่ยากมากโดยเฉพาะโรออนในส่วนตัวผมผมยังตกใจเลยนะครับว่านี่เราเจอของที่เป็นฉลากไทยแล้วหรอเพราะ,ะนั้นผมบอกตรงว่าผมยังแยกแยะยากว่าไหนจริงอัานไหนปลอม เพราะนั้นผู้บริโภคไม่ง่ายเลยที่ท่านจะแยกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับเพราะนั้นหากจะซื้อในช่องทางที่ท่านไม่สามารถระบุตัวผู้ขายได้ไม่สามารถพบปะผู้ขายได้ผมคิดว่าคงต้องระวังไว้อย่างมากนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดผลเสียทางร่างกายได้นะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์คือตอนนี้มันก็ไม่สามารถที่จะ บอกให้ทุกคนไปซื้อเครื่องสำอางอย่างร้านค้าที่ขายเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้การค้าออนไลน์มันง่ายมันสะดวกอะนอนอยู่ตีสอก็ยังทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้ไม่เฉพาะเว็บไซต์นะติกต k อก Facebook YouTube Instagram ง่ายสะดวกคลิกเข้าไปจ่ายเงินทางออนไลน์อีกสวันถัดมาก็รอรับสินค้าที่บ้านเมื่อมันง่ายมันสะดวกแบบนี้ไง มันก็เลยเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพพวกไม่ซื่อสัตย์สุจริตผลิตสินค้าปลอมขึ้นมาโฆษณาหลอกลวงราคาถูกซึ่งถ้าผู้บริโภคคนไหนหลงเชื่อมันเนี่ยนอกจากจะเสียเงินได้สินค้าปลอมไม่ใช่ของแท้ซึ่งใช้ไม่ได้ผลบางทีก็อาจจะไปเจอกับสินค้าที่ลักลอบใส่สารอันตรายโดยเฉพาะเครื่องสำอางใช้แล้วผิวพังหน้าพังมันไม่คุ้มเลย ฟังคำแนะนำของเภศัักรเวียระชัยนนวชัยรองเลขาธิการอออเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางทางออนไลน์ค่ะสำหรับกรณีที่จะเป็นข้อแนะนำของทางพี่น้องประชาชนก็คือว่ากรณีที่ท่านจะเลือกซื้อสินค้าเรื่องเครื่องสำอางนะครับจากทางออนไลน์เนี่ยอยากให้ท่านได้เลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นร้านค้าที่มีระบบรับประกันการคืนสินค้าเหมือนดังท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่บอกนะครับว่า การโฆษณาในระบบออนไลน์เขาอาจจะเอารูปผลิตภัณฑ์ของจริงมาโชว์ก็ได้แต่พอส่งของมาแล้วเป็นของที่ไม่ตรงปกนะครับหรือเป็นของทําเทียมของเรียนแบบดังนั้นหากท่านรับของมาแล้วไม่ตรงกับรูปที่โชว์นะครับหรือไม่มีฉลากผลษาไทยไม่มีเครื่องหมายออยนะครับท่านก็คืนของอย่าไปฝืนใช้นะครับอันนี้เป็นความปลอดภัยเอ่อถ้าหากท่านซื้อจากร้านค้าที่รับคืนสินค้านะครับลำดับที่2ก็คือก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อเนี่ยท่านกรุณาร้านค้าที่มีทะเบียนพาณิชย์ ิอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวันนี้กฎหมายบ้านเมืองเราเราบอกไว้ว่าผู้ที่จะจําหน่ายสินค้าออนไลน์ได้จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาสินค้านะครับของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตรวจสอบตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนความปลอดภัยของท่านในการเลือกซื้อนะครับลำดับถัดมาก็คือว่าจากสินค้าที่เราตรวจพบในโกดังสินค้าที่สมุดปากกาศเนี่ยเราเจอผลิตภัณฑ์ที่ เรียนแบบนะครับสินค้าที่บอกว่าเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายหรือผิวเด็กดังนั้นตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกนะครับว่าถ้าสินค้านี่เป็นสินค้าลอกเรียนแบบสินค้าเทียมอันนี้จะเป็นอันตรายสําหรับผู้ที่คิดว่าอยากจะใช้สินค้า เพื่อให้ปลอดภัยสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับท่านไปใช้สินค้าพวกนี้ท่านก็จะยิ่งแพ้แล้วก็เกิดอาการระคายเคืองหรือคันต่อผิวหนังอันนี้ก็จะเป็นอันตรายที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านจะเลือกซื้อสินค้านะครับกรุณาดูถ้าราคาต่ํากว่าปกติมากๆให้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นสินค้าปลอมนะครับหรือ,ออาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อท็จจริงนะครับที่เขาแสดงทีนี้เรื่องของการจับกลุ่มการดําเนิเนคดีผู้ค้าขายออนไลน์ที่ขายสินค้าปลอมละ่ะ เรื่องนี้มีนโยบายจากออยเป็นอย่างไรไปฟังจากรองเลขาธิการออยเพชจกรวีระชัยนนวชัยอีกครั้งค่ะกรณีนี้เรามีในทุนชาวจีนแล้วก็มีกดังอยู่สมุดปราการจากแนวทางการสืบสวนของทางปคบทราบว่ามีร้านค้าอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดาอยู่44ล้านนะครับวันนี้ทางออยได้ประสานข้อมูลไปที่ช้อปปี้ลาซาด ขอลายชื่อผู้ที่ไปเปิดร้านค้า44ล้านนั้นนะครับเพื่อมาดําเนินคดีในฐานจําหน่ายทั้งในเรื่องของตัวเขามีสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษเไทยไม่ขอจดแจ้งด้วยนะครับออในเบื้องต้นอ,อยจะดำเนินคดีฐานนั้นก่อน พราะว่าฐานจําหน่ายสินค้าปลอมเนี่ยต้องเป็นทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ยืนยันว่าเป็นของปลอมนะครับอันนี้ในส่วนของการดําเนินคดีแล้วก็ทางออยอเองได้ประสานทางช้อปปี้ลาซาด้าว,ว่าต้องมีระบบในการทาแบ็กลิสต์หรือว่าการแบนของกลุ่มผู้ค้าที่กระทําผิดกฎหมายในอ e ีเมดเตสนะครับว่าต้องไม่ให้กลับมาเปิดร้านค้าอีกสําหรับการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับก็ถือว่าดีนะคะที่ออยอบอกว่าจับประสานไปยังแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ว่ามีผู้ค้าหรือ เพจหรือเว็บไซต์ไหนที่ขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนสินค้าที่ลักลอบใส่สารอันตรายไม่มีเลขจดแจ้งจากออยบ้างแล้วก็จะได้สั่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ปิดเว็บไซต์ได้บล็อกเว็บไซต์นั้นโดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็ต้องกรองผู้ขายด้วยนะกรองยังไงคุณก็ต้องมี ข้อมูลของร้านค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะขายอะไรราคาเท่าไหร่มันตรวจสอบกันได้แล้วคุณต้องกรองด้วยว่าก่อนเขาจะนำสินค้ามาวางขายบนแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยมันมีใบรับประกันจากทางการของประเทศนั้นๆหรือไม่อย่างเช่นถ้าดิฉันทำแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนที่ใครจะมาขายสินค้าบนแพลตฟอร์มดิฉันนะดิฉันต้องขอตรวจแล้วว่าคุณมีใบอนุญาตของสินค้าจากอย จากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคือแพลตฟอร์มเสียชื่อทำไมแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ยอมเสียชื่อก็แค่คัดกรองผู้ขายเท่านั้นเองใช่ไหมคะถ้าผู้ค้าออนไลน์เช่นขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนสินค้าอันตรายเป็นต่างชาติละ่ะเช่นเป็นกลุ่มจีนเทาอย่างเนี้ยจะตามไปจับได้ยังไงยิ่งโดยเฉพาะถ้าอยู่ต่างประเทศไปฟังเสียงของตำรวจบกปคบค่ะ เราจะประสานกับแพลตฟอร์มที่เขาขายของเราเนี้นะครับเพื่อขอทราบข้อมูลผู้ขายนะครับถ้าทราบรายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปถ้าไม่มาก็อ,อกหมายจับถ้าอยู่ต่างประเทศก็คงจะต้องมีการดําเนินการทางหมายจับขั้นตอนทา,ทางกฎหมายมอยู่แล้วครับในการติดตามตัวนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่ามันไกลเกินที่ที่ที่เราจะกฎหมายเอื้อไปถึงต่กฎหมายแต่ต้องได้อยู่แล้วครับมีมัดม,มีวิธีการมีแนวทางในการทําได้อยู่แล้วครับถ้า รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ต้องหาถึงแม้จะเป็นต่างชาติเราก็ออกหมายจับได้เขาไม่อยู่ในประเทศไทยเราก็ขอประสานความร่วมมือความร่วมมือระหว่างประเทศในการออกหมายแดงออกหมายให้เพื่อให้ตํารวจสากลได้ร่วมกันดําเนินการได้ครับทราบแล้วครับทราบรายละเอียดแล้วครับทราบหลักฐานการเข้าออกตอนนี้เขาออกนอกประเทศไป,ไปตั้งประมาณปีงแล้วครับอยู่มีหลักฐานออกนอกประเทศไปแล้วแต่ว่าทางคดีก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายไม่มีไม่มีละเว้นครับอ่าดิฉันก็หวังว่าตํารวจไทยจะสามารถจับกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าปลอมขายสินค้าไม่ปลอดภัยได้นะ นำตัวมาลงโทษแต่ต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้พวกนี้กลับมาเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ขายอีกไม่ฉะนนั้นก็คือผู้บริโภคก็ถูกหลอกลวงแต่ผู้บริโภคคะเราสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่เหมาะสมไม่ถูกหลอกได้นี่คะก็ะคือไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่างเช่นครีมยี่ห้อหนึงเนี่ยเราเคยเห็นเขาขายตามห้างตามชั้นวางเนี่ยราคาแบบหลักพันอย่างเงี้ยถ้ามีโฆษณาทางออนไลน์ บอกว่าลดราคาหลักร้อยคุณเชื่อเหรอคะอย่างครีมอะไรนะเซลาวีอ่ะที่เขาบอกมันแพงมากอะ่ะดิฉันเคยไปเห็นนะขายในร้านขายยาของมหาวิทยาลัยดังเลยไม่ต่ำกว่ากระปุกละไม่ต่ำกว่า800บาทอะ่ะบางผลิตภัณฑ์บางกระปุกบางแบบเนี่ยพันกว่าบาทพั0สองพสี่อย่างเงี้ยก็มีซึ่งถ้าเราเห็นราคาเต็มที่เขาขายตามร้านขายยาแบบเนี้ย แล้วถ้าเกิดมีโฆษณาขายทางออนไลน์บอกราคา350อย่างเงี้ยคุณกล้าซื้อเหรอดิฉันไม่กล้านะเพราะว่าของจริงมันขายแบบ8 0 0ร้อยพันหน่งองะออนไลน์มันขาย350อย่างเงี้ยต้องคิดไว้ก่อนเลยว่ามันปลอมแน่เลยใครมันจะไปลดราคาได้ผู้ผลิตตัวจริงเขาต้องลงทุนกับวัตถุดิบขนาดไหนไม่มีทางที่เขาจะมาขายออนไลน์ตัดราคาร้านค้าร้านค้าก็คงไม่ยอมถูกไหมคะ อันนี้คือข้อคิดก่อนจะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะเครื่องสําอางเชื่อไหมว่าดิฉันไม่เคยกล้าซื้อเครื่องสําอางทางออนไลน์เลยแม้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะดิฉันก็ไปซื้อจากร้านค้าโดยตรงเลยตอนนี้ดินสอเขียนคิ้วถูกมากนะคุณผู้ฟังเมื่อก่อนอยังราคา5้าสิบหกสาทต่อแท่งใช่ไหมตอนนี้สิบห้าบาทก็มีอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่ว่าถูกแบบเนี้ย มันก็ต้องได้เห็นสินค้าถูกไหมแล้วก็ต้องเป็นสินค้าที่ดูแล้วว่าเออไม่ผสมสารอันตรายแน่นอนถึงจะกล้าซื้อนะคะแต่ส่วนพวกครีมพวกผลิตภัณฑ์ประทินผิวอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องตรวจสอบยี่ห้อซื้อสินค้าที่มีเลขจดแจ้งกับอยเป็นการรับประกันชั้นหนึ่งก่อนว่าไม่อันตรายแน่นอนนะคะนี่คือเรื่องของการปราบปรามจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบ ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยอันตรายต่อผู้บริโภคพบเห็นนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ช่วยกันแจ้งค่ะช่วยกันรายง,งานไปที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตำรวจบอกปอคบ,ออบออเขามีเพจ Facebook ด้วยปคบเออออตือนภัยผู้บริโภคหรือว่าแจ้งมาที่รายการภูมิคุ้มกันไทย PBS Podcast ก็ได้ดิฉันก็จะนำข้อร้องเรียนของคุณทั้งหมดค่ะส่งต่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบกันต่อไป เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน,กนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นปัญหาบริการสายการบินค่ะมีเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาบริการสายการบินในประเทศไทยจัดการอย่างไรและถ้าเกิดในต่างประเทศเขาจัดการอย่างไรสองกรณีที่มีปัญหาคล้ายๆกันเลยค่ะ มาดูปัญหาในไทยก่อนก็แล้วกันนะคะมีการแชร์กันต่อทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีสำนักข่าวหลายสำนักข่าวนำเสนอข่าวนี้ผู้โดยสารไม่ขอทนค่ะการบินไทยทำเสียชื่อนะคะให้ที่นั่งแก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจเป็นเก้าอี้พังไม่สามารถปรับเอ็นได้ผู้โดยสารท่านนี้บอกว่าเดินหน้าจะฟ้องผู้บริหารสายการบินไทยด้วยกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ค่ะ เมื่อมีเฟ e บุ๊กของคุณปรีรัตสิริจันทะโรพาตผู้โดยสารสายการบินไทยนะคะที่ได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ชวนอารมณ์เสียหลังไปใช้บริการสายการบินประจำประเทศก็คือสายการบินไทยในข้อความที่เขาโพสต์ระบุบอกว่าได้ทำการซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจพาลูกค้าไปดูงานที่ปักกิ่ง6ท่านมูลค่าตั๋วหลายแสนบาทแต่กลับได้รับแจ้งจากพนักง,งานของสายการบินว่า สองที่นั่งของเขาและลูกค้าเสียไม่สามารถปรับเอนหรือปรับนอนได้นี่เป็นที่นั่งชั้นธุรกิจนะคะพร้อมนำเงินใส่ซองมาให้5,500บาทให้เซนยินยอมเสมือนปิดปากวงเล็บว่าปกติราคาตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจไปปักกิ่งเที่ยวละ3 3 0 0 0บาทเอาเงินใส่ซองมา5,500บาทให้เซนยินยอมซึ่งเมื่อขึ้นเครื่อง หัวหน้าผู้จัดการบนเที่ยวบินได้เดินมาขอโทษและแจ้งว่าสองที่นั่งนี้เสียมาเดือนกว่าแล้วและพวกเราก็แจ้งแล้วว่าอย่าปล่อยตั๋วและไม่เข้าใจว่าทำไมการบินไทยยังขายตั๋วสองที่นั่งนี้เพราะสุดท้ายพวกผมก็ต้องเป็นคนรับหน้าโดนลูกค้าต่อว่าอ่ะอันนี้เป็นข้อความจากพนักงานสายการบินนี้นะคะซึ่งคุณตรีรัตน์นะคะยังเปิดเผยอีกว่า นี่เป็นครั้งที่สองในรอบ6เดือนที่เขาต้องเจอความผิดพลาดแบบนี้และข้อความจากหัวหน้าลูกเรือ,อยังไปไม่ถึงผู้บริหารการบินไทยเขาจึงทำการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อให้เรื่องนี้เสียงดังพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณปรีรัตน์ระบุว่าในฐานะผู้โดยสารที่เลือกเดินทางกับการบินไทยเพราะคาดหวังในสินค้าและบริการของการบินไทยและอยากอุดหนุนสายการบินของชาติแม้ค่าตั๋วแพงกว่าคนอื่นก็ยังซื้อและอุดหนุน แต่ผู้บริหารกลับไม่มีจิตใจที่จะเอาความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นตัวตั้งเลยเขาจึงยืนยันที่จะไม่รับค่าชดเชยและเซ็นเอกสารยินยอมใดๆพร้อมประกาศเดินหน้าฟ้องร้องผู้บริหารของสายการบินไทยระบุว่า 1. ผมจะดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับผู้บริหารการบินไทยเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารชุดนี้แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกเพราะว่าเคยเขียนรีพอร์ตคอมเพลนแล้วแต่ไม่แก้ไข พนักง,งานบนเครื่องตกเป็นแพะผู้บริหารองค์กรไม่เคยต้องรับผิดชอบใดๆและอีกข้อหนึ่งนะคะคุณตรีรัตบอกว่าจะดํนาเนินการร้องเรียนคณะกรรมาการคมนาคมให้ตรวจสอบสินค้าที่เป็นดีเฟกซของเครื่องการบินไทยรวมถึงแนวทางป้องกันแก้ไขจากที่ผมได้พูดคุยสอบถามพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องทราบว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้ประจําหลายเที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นเก e ้าอี F ้เ e สีย ife เสีย หรืออุปกรณ์อื่นๆเสียจนลูกเรือเอือมระอาต้องโดนผู้โดยสารต่อว่าเสียความรู้สึกทั้งพนักง,งานและผู้โดยสารและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยเป็นอย่างมากเราจะติดตามกันต่อว่ากรณีนี้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสายการบินแห่งชาติเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วการที่ผู้โดยสารท่านนี้ออกมาโพสต์เนี่ยน่าจะหมายความว่า หมดความอดทนเพราะว่าเจอเรื่องแบบนี้สองครั้งในรอบ6เดือนแล้วราคาตั๋วที่เขาซื้อคือชั้นธุรกิจที่นั่งต้องจ่ายราคาแพงกว่าชั้นประหยัดบริการก็สมควรจะได้ดีกว่าแล้วบินจากไทยไปปักกิ่งเนี่ยใช้เวลาบินตั้งหลายชั่วโมงถ้าเก้าอี้ปรับเอน็นปรับนอนไม่ได้ปวดหลังแย่เลยนะคะคือถ้าเขาซื้อชั้นประหยัดหรืออีโคโนมีก็ว่าไปอย่างเนาะอันนี้มันชั้นธุรกิจอะ่ะ ก็ซื้อความสะดวกสบายอะค่ะที่นั่งละ3า0 0 0ืาบาทแต่ว่าเอาเงินมาใส่ซองให้เขาเพื่อปิดปาก5,500บาทส่วนถ้าเกิดปัญหานี้ปัญหาบริการสายการบินในต่างประเทศเขามีการจัดการอย่างไรการชดเชยอย่างไรมีข่าวจากเว็บไซต์ w w w s c m p c o m เกี่ยวกับบริการของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะ สิงคโปร์แอร์ไลน์ถูกคณะกรรมการแก้ไขข,ข้อพิพาทผู้บริโภคของอินเดียสั่งให้คืนค่าตั๋วและจ่ายค่าเสียหายต่อร่างกายและจิตใจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการร้องเรียนให้กับสองสามีภรรยาชาวอินเดียที่ใช้บริการสิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นเงิน219,200รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ97,300บาท หลังจากสองสามีภรรยายื่นเรื่องร้องเรียนระบุว่าเบาะที่นั่งชั้นธุรกิจสำหรับเที่ยวบินจากเมืองไฮเดอราบัดประเทศอินเดียบินไปยังประเทศออสเตรเลียที่พวกเขาจ่ายค่าตั๋วและค่าธรรมเนียมในราคาใบละ66,750รูปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ29,600บาทไม่สามารถปรับเอนได้ ทำให้พวกเขานอนไม่หลับตลอดการเดินทางซึ่งตามคำสั่งของคณะกรรมการแก้ไขข้อพิพาทผู้บริโภคอินเดียแห่งเมืองไฮโดราบัตสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ต้องคืนเงินค่าตัว๋วก็คือประมาณ48,750รูปีคูณ2คนรวมกับค่าเสียหายทางร่างกายและจิตใจ100,000รูปีคูณ2คน และค่าใช้จ่ายในการร้องเรียนอีก1,000 0รูปีด้วยเห็นไหมคะคุณื่อฟังเนี่ยอินเดียเขามีคําพิพากษาแบบนี้เลยนะนี่คือเปรียบเทียบกันวิธีการแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการสายการบินนะคะซึ่งถ้าเจอปัญหานี้เราจะแก้ปัญหายังไงก็คือต้องร้องเรียนล่ละคะ่ะใช่แน่นอนร้องเรียนไปที่ไหนนอกจากโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แล้ว เมื่อมันเป็นข่าวแล้วผู้บริโภคสามารถรวบรวมหลักฐานทั้งหมดค่ะร้องเรียนไปได้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้ก็ยังมีสภาองค์กรของผู้บริโภคที่เขาเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1502รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะและแก้ไขปัญหารวดเร็วนะคือร้องเรียนหลายๆทางเลยค่ะคุณผู้ฟังหรือจะร้องเรียนไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ w w w caat.or.th คืออย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่เล็กน้อยนะถ้าเรื่องตัวเครื่องบินเนี่ยหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปเนาะมันแพงอ่ะแล้วได้รับบริการที่ไม่ดีถ้าที่นั่งบนเที่ยวบินเสียอุปกรณ์บนเที่ยวบินเสียเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะขายที่นั่งนั้นถูกไหมคือผู้โดยสารไม่มีทางรู้หรอกว่าที่นั่งที่เราจะได้เนี่ยมันเสียหรือไม่เสียเบาะปรับเอนได้ไหมไฟจะสว่างไหม เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของสายการบินจะต้องเป็นคนที่รู้ดีและต้องไม่ขายสิ่งที่มันบกพร่องให้ผู้บริโภคนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกาันร,รายการเพื่อผู้บริโภคกับดิฉันชนะทิพยไพพงค์ค่ะยังมีอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกินแคลเซียมในรูปแบบไหนดีกว่ากันค่ะช่วง คิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดรแก้วกังสดานน้ำพยนักพิษวิทยากับดิฉันชนะธิไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างให้ข้อมูลนะคะว่าวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพก็คือจากอาหารแต่ว่าบางคนก็อาจจะก,กินอาหารได้ไม่เพียงพอ เราเคยได้ยินเกี่ยวกับสถานการณ์การขาดสารอาหารใช่ไหมคะแต่ทีนี้พูดถึงความสําคัญของสารแคลเซียมมันจําเป็นมากค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าแคลเซียมเนี่ยมันจําเป็นกับการเจริญเติบโตเช่นคนที่อยากจะตัวสูงแนะนําว่ากินแคลเซียมแคลเซียมจากนมดื่มนมเยอะๆก็จะตัวสูงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารแคลเซียมเราจะเลือกแบบไหนดี แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบที่เขาโฆษณาว่ามีแคลเซียมในประเภทอื่นๆในแบบอื่นๆด้วยเราลองมาฟังเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์คะกินแคลเซียมในรูปแบบไหนดีกว่าคะอาจารย์ตามที่เวหนังสือมานะก็คือกินจากอาหารแต่ว่าอาหารอะไรที่มีแคลเซียมสูงคำตอบก็คือนมกับไข่แต่ความจริงแล้วเนี่เเยเน,นื้อสัตว์ก็มีแคลเซียมสูงเหตุผลก็คือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือโปรโตีนกล้ามเนื้อพวกนี้ถ้ามีการยืดหดเนี่ย กาใส่แคลเซียมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกล้ามเนื้อของสัตว์ส่วนที่ใช้งานมีการยืดบดเช่นขาเขาเนี่ยก็จะมีแคลเซียมสูงในขณะที่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์บริเวณอกเช่นไก่เนี่ยอกไก่มันก็อยู่เฉยๆนะแคลเซียมก็อาจจะไม่สูงนักดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินเนื้อสัตว์เราก็ได้แหละได้ทั้งแคลเซียมเกลือแร่อื่นแล้วก็วิตามินถ้าเป็นอย่างขาสัตว์เช่นเนื้อน่องลายอันนี้ก็มีแคลเซียมสูงเหรอคะส่วนเนื้อน่องลายเนี่ยค่ะ คนจะสูงนะเพราะเขาใช้น่องนี่การปรับตัวของสัตว์หรือของมนุษย์เนี่ยมันก็ไปไปตามพฤติกรรมอะว่าจะมีมากหรือมีน้อยเช่นถ้าคนไม่ค่อยเดินเลยขาก็จะไม่ค่อยมีแรงนี่มเพราะว่าแคลเซียมก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่มีการฝึกประเด็นที่สําคัญคือแคลเซียมเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดออกมาเนี่ยก็จะมากขึ้นมีโอกาสเสริมเข้าไปก็น้อยลงเพราะฉะนั้นพอคนที่อายุมากๆเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้กินนมนะกินไข่นะหรืออย่างน้อยถ้าหมอก็ดูแล้วว่า มีโอกาสที่เป็นโรคก,กระดูกกรุนเนี่ยเขาก็จะเสริมแคลเซียมเม็ดให้คนเราเนี่ยค่ะในแต่ละช่วงวัยแต่ละเพศควรได้รับแคลเซียมในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอคะอาจารย์ก็ท่าไปนะพันมิลลิกรัมหรือกรัมหนึ่งเนี่ยต่อวันแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุเกิน50หรือผู้ชายเกิน70ต้องได้ประมาณ1,200มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันก็ลำบากกันนะบางครั้งเนี่ยคนสุขอายุตยกินอาหารน้อยลง ถ้าเราจะเทียบกับนมล่ะคะอาจารย์1200มิลลิกรัมต่อวันเท่ากับนมสักกี่กล่องถ้าเราดูที่กล่องนมเนี่ยนะในหนึ่งกล่องถ้ากินหมดเนี่ยดื่มหมดเนี่ยนะได้แคลเซียมสัก40%ของ RDI RDI ก็คือปริมาณที่เขาแนะนำว่าคนไทยเนี่ยควรจะได้แต่ละวันถ้าเขาบอก40%เนี่ยผมไปเจอเว็บหนึ่งเขาแนะนำว่าเป็นเว็บเป็นเว็บราชการนะเขาบอกว่าให้เอา10คูณเข้าไป สิบคูณตัวไปของ40%่ส็นตคือ400ร้อยมิลลิกรัมนะฮะก็แสดงว่าหนึ่งกล่องนี่ยังไม่พอ2กล่องก็ได้แป0รอก็อาจจะยังไม่พออาจจะต้องดื่มนมประมาณ3ามกล่องอแต่นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้กินอาหารอื่นที่ให้แคลเซียมนะค่ะแต่ปกติเราก็กินนะนะเพราะฉะนั้นกล่องหนึ่งก็ได้400ร้อยมิลลิกรัมนี่ก็พอสมควรและเกือบครึ่งที่ต้องการก็ถึงแนะนําว่าให้ดื่มนมวันละแก้วหรือวันละกล่องก็ได้ แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดื่มนมผุเหลืองอย่างผมเนี่ยผมชอบดื่มนมผุเหลืองมากกว่าผมได้8%เองคือ80มิลลิกรัมต่อกล่องดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องพยายามหาอย่างอื่นมากินให้มันได้แคลเซียมเช่นกินเนื้อสัตว์ให้มากหน่อยหรือกินไข่ที่ผมเคยบอกว่าผมจะกินวิตามินรวมไ้แต่ซึ่งในวิตามินเนี่ยเขาก็จะมีแร่ธาตุด้วยผมก็คงได้จากพวกนั้นด้วยอสมควรนี่น,นะฮะคือคงไม่ถึงกับขาดเพราะว่าเวลาตรวจร่างกายแล้วเนี่ย เขาก็เจาะดูเลือดเนี่ยนะหมอก็ืคอพูดเรื่องว่าต้องให้ผมกินแคลเซียมเสริมในขณะที่ภรรยาผมเนี่ยต้องกินแคลเซียมเสริม,มค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแคลเซียมเราได้มาจากอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันโดยเฉพาะประเภทนมและไข่รวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆและนมถั่วเหลืองใช่ไหมคะแต่จะเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็อยู่ที่การกะปริมาณของแต่ละคนแล้วก็ควรจะอ่านฉลากอย่างเช่นกล่องนมด้วย แต่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดบอกว่าแคลเซียมเม็ดตรงนี้มันมีปริมาณแคลเซียมแล้วก็มีคําแนะนําการกินยังไงฮะอาจารย์คือแคลเซียมเม็ดที่เหมาะว่าจะสั่งให้กินนะมันจะเป็นเกลือคาร์บอเนตหรือเป็นเกลือซิเตรตคือถ้าเป็นเกลือคาร์บอเนตเนี่ยเราเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจะมีปริมาณแคลเซียมต่อเม็ดเนี่ยสูงถึงประมาณ40%ของน้าหนักแต่ถ้าเป็นเกลือซิเตรตเนี่ยก็จะมีแคลเซียมประมาณ21%โดยน้าหนักเหตุผลก็คือว่าคาร์บอเนตเนี่ยตัวโมเลกุลมันเล็ก แคลเซียมไปเกาะเนี่ยมันก็ใหญ่หน่อยแต่ว่าพอเป็นซิตรตเนี่ยโมเลกุลเขาใหญ่แคลเซียมก็ดูเล็กไปเพราะฉะนั้นกรณีของแคลเซียมซิตรตเนี่ยซึ่งแพงกว่าด้วยนะอาจจะต้องกินเม็ดใหญ่บางที่กินเม็ดใหญ่ไม่พอไม่ไหวเนี่ยก็ต้องผา่าครึ่งกินเพราะเม็ดโตมากนะแคลเซียมซิตรตเนี่ยก็แล้วแต่คนนะฮะคือคนบางคนมีความรู้สึกว่าแคลเซียมซิตรตเนี่ยมันกินได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นคาร์บอเนตเนี่ยต้องกินใกล้ๆก,กับที่กินข้าวเพราะว่ามันจะมีน้ํากรดออกมา ต้องการน้ำกรดในการละลายเยอะกว่าการกินแคลเซียมเม็ดนี่ต้องได้รับคําแนะนําหรือว่าต้องมีใบสั่งจากแพทย์ไหมคะอาจารย์ซื้อกินเองได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะคุยกับหมอก่อนว่าควรจะกินยังไงแต่จริงที่ฉลากเนี่ยเขาจะบอกวิธีว่ากินยังไงได้คือกรณีของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยจริงๆมันก็คือหินปูนหรือหินอ่อนนึกดูสิว่าหินอ่อนหินปูนเนี่ยเอาแช่น้ำเนี่ยมันละลายไหมไม่ละลายนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ํากรดเนี่ยละลาย ดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้กินก่อนอาหารหรือพร้อมๆกับอาหารก็ได้เพราะว่ามันจะมีน้ํากรดออกมาทำให้แคลเซียมละลายคือการละลายของสารเคมีเนี่ยจะช่วยทําให้มีการดูดซึมดีขึ้นการดูดซึมแคลเซียมเม็ดกับดูดซึมจากอาหารเนี่ยเหมือนกันไหมอาจารย์ก็ดูดซึมนี่เหมือนกันแหละระบบเดียวกันเลยคือถ้าละลายได้นะคือในอาหารเนี่ยอยู่ในรูปของไอออนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเม็ดเนี่ยอยู่ในรูปของเกลือซึ um ่งต้องแตกตัวให้ได้ถ้าแตกตัวได้เมื่อไหร่ก็ดูดซึมได้มานั้น แล้วจะต้องระวังอะไรอีกบ้างคะเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าจะกินแคลเซียมเม็ดถ้าเป็นแคลเซียมชนิดอื่นมันมีไหมคะในปัจจุบันนี้มีหลายแบบนะทั้งผสมในอาหารผสมในน้ําดื่มคือแคลเซียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่พิสูจน์มาเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยรับได้ครั้งละไม่เกิน500อมิลลิกรัมดังนั้นเนี่ยถ้าใครกินแคลเซียมเสริมที่เป็นแบบพันมิลลิกรัมเนี่ยก็จะได้แค่5้าร้อยที่เหลือเนี่ยก็ออกไปป็นอุจจาระ อ๋อที่เหลือก็คือร่างกายขับออกไปคือมันดูดซึมไม่ไหวอ่ะก็ต้องขับออกไปนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูที่กล่องเนี่ยเขาบอกว่าเม็ดหนึ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยก็หั่นครึ่งกินเช้ากับเย็นไปกันสิ้นเลือกนะฮะก็จะได้ครบประเภทอื่นที่อาจารย์บอกว่ามีเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นน้ําหรือผสมอาหารมันมีประเภทไหนเพราะว่ามันมีโฆษณาน้าน้ําผลไม้น้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บอกว่ามีแคลเซียมด้วยอะ่ะมันจริงไหมอาจารย์จริงเขาเสริมเข้าไปแล้วเขาคิดค่าเสริมด้วย ส่วนใหญ่เนี่ยอาหารหลายอย่างเขาจะเสริมแคลเซียมเข้าไปเสริม้าไปให้เหมือนกับว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเยอะอย่างงี้นะและอย่างเช่นกรณีน้ําดื่มเป็นเป็นน้าดื่มผสมแคลเซียมเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นน้าผสมแคลเซียมธรรมดาเขาเป็นน้ํามีกลิ่นมีรสอาจจะใส่น้ําตาลเทียมนะฮะและแคลเซียมของเขาเนี่ยจะเป็นแคลเซียมที่เราเรียกว่าแคลเซียมกลสโซลฟอสเฟต แคลเซียมกิสโลฟรฟอสเฟตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ไปในยาสีฟันด้วย mm hmm. ในยาสีฟันเนี่ยเราจะมีแคลเซียมพวกนี้เพราะว่ามีงานวิจัยว่าฟันเราเนี่ยดูดซึมแคลเซียมพวกนี้พวกเนี้ยเข้าไปเสริมสร้างฟันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีฟลูออไรด์ด้วยนะไม่ใช่อยู่ๆมีแต่แคลเซียมกิสโลฟรฟอสเฟตอย่างเดียวแล้วจะได้ผลหรอกมันต้องมีหลายอย่างหลายปัจจัยนะฮะแคลเซียมกิสโลฟรฟอสเฟตเนี่ยมันก็ราคาที่ผมไปดูนะมีขายพันกรัมเนี่ยก็2,800บาท ราคามันก็คือประมาณกรัมละ2.8บาทใช่ไหมเขาก็เอามาละลายน้ําน้ําแคลเซียมเนี่ยปริมาตร420มิลลิลิตรขายออนไลน์ได้25บาทเติมนู่นเติมนี่เข้าไปก็กําไรพอรสมควรมันก็เป็นเครื่องดื่มที่ดีกว่าน้าํเปล่าแต่ว่าก็แพงนะดีกว่าน้ำเปล่าแค่ว่าแพงก็ไม่ถึงก็แพงมากหรอกครึ่งลิตร25บาทแต่ว่ากินได้ก็มีรสชาติพอสมควรที่ทําให้เราไม่เบือ่อแต่การดื่มน้ําที่มีรสชาติเนี่ยบางครั้งก็ไม่ดีเพราะว่า ราจะรู้สึกกระหายอยู่ตลอดเวลามันเหมือน,นดื่มแล้วไม่หายไม่หายยากนะฮะค่ะแล้วถ้าใครอยากจะประหยัดไม่อยากจะเสียเงินซื้อน้ําดื่มผสมแคลเซียมแต่ต้องการแคลเซียมหรออาจารย์มันมีแหล่งอื่นอีกไหมผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์นะก็มีคนบ่นว่าน้ําประปาเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วอาจจะเป็นนิ่วเพราะมีเกลือเยอะก็มีผลของการประปาเนี่ยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลว่าคือปกติน้าประปาเนี่ยถ้าลองใส่ตุ่มเนี่ย ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราจะเห็นมีฝ้าขาวบางๆลอยอยู่ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วคือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันจะรวมตัวกันขึ้นมาซึ่งโดนความร้อนจากแดดหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยทำให้มันกลายเป็นตะกอนให้เห็น mm hmm. อันนี้คนก็กลัวว่าถ้ากินน้ําดื่มน้ำปลาปาเข้าไปแบบน้ําไม่ได้ต้มนะเพราะถ้าต้มเมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็นตะกัน <Ha. S 2> คือเอาเอาตะกอนนี่ยตกลงไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ําประปาที่ต้มจะไม่มีแคลเซียม เพราะว่าอาจจะมีแคลเซียมในรูปอื่นเช่นแคลเซียมคอไรซ์ซึ่งอันนี้จะทําให้เป็นน้ํากระด้างถาวรอ,อันนี้เวลาโดนความร้อนเนี่ยไม่ตกปอนน้ำประปาเนี่ยเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีพอสมควรแต่ว่าถ้าเราไปกรองเมื่อไหร่นะแคลเซียมถูกกรอกไปนะไม่ไม่มีการใช้น้ําประปาเนี่ยถ้าเราเปิดจากก๊อกส่วนมากก็คือเราจะไม่เอาไปดื่มอะค่ะเราก็จะใช้แค่ล้างถ้วยล้างจานล้างผักแต่ถ้าเราจะใช้ดื่ม เราก็ต้องกรองแล้วเอาไปต้มแบบนี้แคลเซียมมันก็ออกหมดสิคะอาจารย์ใช่ครับมันก็เป็นการกรองออกไปได้หมดถ้าเครื่องกรองดีถ้าเครื่องกรองไม่ดีมันก็หลุดไปด้วยมันก็ได้ออกมาได้บ้างนะฮะถ้าเราใช้น้ําประปาเนี่ยเช่นไอหุงข้าวเนี่ยเราก็ใช้น้ําประปาธรรมดาได้เลยเพราะว่าความร้อนในการหุงข้าวเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้แต่นี่หมายความว่าน้ําประปานี้เรามั่นใจนะว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะว่าถ้าเราบอกว่าน้ําประปาทั่วประเทศเนี่ย มันมาตรฐานไม่เท่ากันเลยบางแห่งเนี่ยเราดูในข่าวเนี่ยออกมาสีเหลืองๆด้วยซ้ำใช่นะอย่างประปาหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์แถวหมู่บ้านดิฉันเนี่ยเขาเอาน้ําจากแหล่งธรรมชาติภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งบางวันก็มีตะกอนสังเกตจากน้ําในห้องน้าอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประปาในกรุงเทพก็คือสะอาดคุณภาพไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์น้ําประปามันต่างกันเยอะฮะเพราะว่าไอ้ระบบประปาเนี่ยความหมายจริงๆเขาคือการ ทำให้เราสะดวกที่มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันจะต้องไม่มีนู่นไม่มีนี่คือมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ได้เปรียบเป็นที่น่าเห็นใจมากสําหรับคนต่จังหวัดนะยิ่งเวลาดูขา่าวแล้วผมผมสะท้อนใจนะผมงสงสารเขาว่าทําไมก็ถึงต้องเผชิญกับน้ําที่เป็นอย่างนั้นทาไมหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ทําให้ดีจากที่อาจารย์เล่ามาจะเห็นได้ว่าเราได้แคลเซียมจากทั้งอาหารแคลเซียมเม็ด แล้วก็น้ำดื่มที่ผสมแคลเซียมรวมถึงน้ำประปาก็มีแคลเซียมด้วยมันมีคำแนะนำหรืออะไรที่ควรระวังไหมคะเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยถึงแม้มันจะมีประโยชน์แต่ว่ามันก็คือสารชนิดหนึ่งที่เข้าสู่ร่างกายเราใช่ไหมคะอาจารย์เออผมไปเจอข้อมูลจากเว็บของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะมีบทความที่แนะนำเขาบอกว่าพยายามเลี่ยงผลิตภัณฑ์แคลเซียมที่ใช้แบบธรรมชาตินะบางครั้งเนี่ย มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน้วที่บอกว่าพอธรรมชาติแล้วเนี่ยจะปลอดภัยซึ่งความจริงไม่ใช่นะฮะสิ่งที่มาจากธรรมชาติบางครั้งก็อาจจะมีอันตรายได้เช่นก็บอกว่าถ้าแคลเซียมมันทำจากเปลือกหอยกระดูกปนปลกากรังอะไรเงี้ยนะฮะมันอาจจะมีสารพิษที่อยู่ในทะเลตรงนั้นเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ด้วยกับแคลเซียมไม่ดีนะต้องระวังคือพูดง่ายๆถ้าจะซื้อแคลเซียมเม็ดมากินเนี่ยซื้อจากวิยย์ห่อที่ บอกเขาแนะนำมาแหละนะฮะหรือว่ามีการโฆษณาแล้วออยอเขาดูแลอยู่แล้วนะอันนั้นก็คงจะปลอดภัยพอสมควรที่สําคัญคืออย่าก,กินเกินที่เขากําหนดเอาไว้นะเขาบอกให้กินวันละกี่เม็ดก็กินตามนั้น <c oughs> แล้วก็บางคนเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยผมกินวิตามินเม็ดเนี่ยซึ่งมันมีแร่ธาตุด้วยเนี่ยในแร่ธาตุพวกนี้ก็จะมีเหล็กสังกะสีอยู่เขาบอกว่าถ้ากินกับเหล็กหรือสังกะสีเนี่ยต้องกินแคลเซียมแยกเพราะว่าแร่ธาตุพวกเนี้ย เขาใช้ช่องทางเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยช่องทางเดียวกันบ้างหรือใกล้กันเนี่ยมันจะมีการแย่งกัน <c oughs> หรือบางครั้งถ้าเราไปกินพร้อมกับยาปฏิชีวนะ <c oughs> เช่นแทตราไซคลินซึ่งยาตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะ <c oughs> แต่บางคนอาจจะยังใช้อยู่บ้างหรือกินยารักษาภาวะไทรอยตับที่ชื่อว่าเลโวไทรอกซินเนี่ยต้องกินในระยะเวลาที่ห่างจากการกินแคลเซียมเนี่ยหลายชั่วโมงอย่าก,กินยากับแคลเซียมเนี่ย พร้อมๆกันเพราะว่ามันจะตีกันต้องทิ้งเวลาให้มันห่างกันมากๆหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมอาจารย์ต้องหลายชั่วโมงเพราะว่าต้องรอให้ยานี้ซึมให้หมดดูดซึมให้หมดแล้วแคลเซียมดูดซึมให้หมดถ้ากินยาและที่สําคัญนะกินแคลเซียมให้เยอะยังไงก็ตามถ้าเราไม่โดนแดดเลยไม่ได้วิตามินดีเลยเนี่ยนะไม่มีการสร้างวิตามินดีเนี่ยก็ดูดซึมแคลเซียมไม่ค่อยดีเพราะว่ากระบวนการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยต้องใช้วิตามินดีดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นที่เมืองนอกนะแคลเซียมเม็ดเขาบางครั้งจะผสมวิตามินดีด้วยเพราะว่า คลฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยโดนแดดอ่ะใช่ีมัมันลงค่ะว่าเราไม่ต้องไปซื้อวิตามินดีมากินว่าเรามีแดดที่พอจะสั่งเคราะห์วิตามินดีได้เพราะฉะนั้น,นเวลากินแคลเซีเนี่ยหมัม่นที่จะโดนแดดบ้างค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ ติดตามรับฟังกันได้นะคะคิดก่อนเชื่อดรแก้วกังสดานนภยัยนักพิษวิทยาก็จะนำงานวิจัยจากทั่วโลกเลยมาอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะทั้งจากเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast YouTube ไทย PBS Podcast รวมถึงสถานีต่างๆที่เชื่อมโยงสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันอยู่ในขณะนี้ด้วยหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนะทิพไพลพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google p o d c a s t Podbean SoundCloud และ Apple p o d c a s t กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น